ครับสวัสดีครับเป็นช่วงบ่ายหวังว่าคงไม่หลับนะฮะช่วยๆเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับสำหรับช่วงบ่ายครับผมเป็นการต่อจากช่วงเช้านะครับก็เริ่มที่ตัวพิชิตมะเร็งก่อนนะฮะเมื่อช่วงเช้าเราได้พูดถึง เรื่องของสภาวะภายในร่างกายที่ส่งเสริมมะเร็งอันแรกก็คือเรื่องของความเครียดนะฮะความเครียดจากจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยหรือพูดง่ายๆว่าความเครียดในจิตใจก็แล้วกันนะฮะเลยได้เข้าใจง่ายนะก็เป็นตัวส่งเสริมให้เกิดมะเร็งนอกจากนั้นก็คือสภาวะอาหารที่ส่งเสริมมะเร็งได้พูดไปแล้ว3อย่าง อย่างแรกก็คือเรื่องของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะซึ่งตั้งแต่เนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อแพะเนื้อแกะเนื้อกระต่ายนะรวมทั้งนมของมันด้วยนะครับซึ่งเหตุผลเป็นอย่างไรเนี่ยก็ได้แจ้งไปแล้วเรื่องที่2ก็คือไขมันที่น่ากลัวเนี่ยไม่ใช่คอเลสเตอรอลจริงๆแล้วไขมันเนี่ยก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะเราเองเนี่ยกินไขมันได้แต่ไขมันนั้นต้องไม่ทำให้มันเดือดมันร้อนนะฮะจนมันเดือดถ้าอาหารที่เราปรุงสุกด้วยการต้มนึ่งนะฮะด้วยการอบเนี่ยน้ำมันมันไม่เดือดก็เป็นน้ำมันที่ดีจะเป็นน้ำมันถั่วน้ำมันงาน้ำมันลำนะฮะก็เป็นน้ำมันที่ดีน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวกะทิก็เป็นน้ำมันที่ดีที่มันเสียเนี่ยเพราะว่าเราไปทำให้มันเดือดพอมันเดือดเนี่ยมันถูกเปลี่ยนโมเลกุลถูกเติมไฮโดรเจนเข้าไปมันก็เป็นไขมันที่เกิดอันตรายที่เราเรียกว่าทานแฟตนอกจากทานแฟตจะมาจากน้ำมันที่เดือดจากการที่เราทอดอาหารในประเทศไทยเรายังเป็นประเทศที่ล้าหลังมากฮะยังอนุญาตให้มีการขายทานแฟตและมีการโฆษณาได้ก็คืออยู่ในผลิตภัณฑ์ประเภทครีมเทียมแล้วก็เนยเทียมนะฮะครีมเทียมเอาไปทำผลิตภัณฑ์สารพัดเลยฮะเอาไปชงกาแฟทีอินวันไปทำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอื่นๆอีกนะฮะส่วนเนยเทียมก็มาทำขนมยอดนิยมครับพวกขนมเค้กขนมคุกกี้ไอศครีมต่างๆนะฮะลำดับถัดมาก็คืออาหารที่มีน้ำตาลสูงก็ได้บอกสาเหตุไปแล้วว่าน้ำตาลเนี่ยจะทำให้นอกจากเราจะเป็นเบาหวานง่ายเป็น เส้นเลือดแข็งนอกจากจะทำให้สุขภาพเราเสื่อมโทรมแล้วเนี่ยนะฮะในหาน้ำตาลสูงไม่ว่าน้ำตาลนั้นจะมาจากพวกผลไม้ที่หวานหรือเราสกัดน้ำตาลมาเลยนะฮะหรือน้ำตาลที่น่ากลัวมากก็คือน้ำตาลที่อยู่ในเครื่องดื่มเพราะเครื่องดื่มแต่ละขวดที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยมันมีน้ำตาลมหาศาลเลยนะในเลือดเราเนี่ยมีน้ำตาลแค่ครึ่งช้อนชาแต่ว่าเครื่องดื่มแต่ละขวดเนี่ยอย่างเช่นน้ำอัดลมขวดเนี่ยจะมีน้ำตาลอยู่8ช้อนเท่ากับมี16เท่าของน้ำตาลในเลือดหรือ 1,600% แค่เท่าไหร่เราเป็นเบาหวานฮะ125มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นเบาหวานละแต่น้ำอัดลมขวดเดียวเนี่ยมันขึ้นไป 1,600 กว่าเปอร์เซ็นต์มันเกิดเพราะว่าเบาหวานไป10เท่าแต่น้ำอัดลมขวดนึงไม่ทำให้เราป่วยฮะเราไม่เจ็บปวดอะไรไม่เป็นเบาหวานด้วยแต่ว่ามันเป็นความต่อเนื่องเราทำให้เกิดภาวะนี้บ่อยๆจนเราป่วยจนเราเสื่อมโทรมชาเขียวขวดหนึ่งก็15ช้อนนะฮะหรือ30เท่าหรือ 3,000% น้ำส้มแท้ 100% ที่มันจุกองเลยพวกนี้ที่พูดแล้วดูดีหมดเนี่ยน้ำตาลก็30ช้อนมันความเจ็บป่วยจากภาวะน้ำตาลเกินเนี่ยเกิดขึ้นทั่วไปในคนไทยนะครับโดยเราไม่รู้ตัวทั้งเครื่องดื่มทั้งขนมนะทั้งผลไม้หวานทั้งการที่เราติดข้าวกินข้าวมากเกินไปนะจนเกิดเป็นภาวะโรคต่างๆขึ้นก็ส่งเสริมให้เกิดภาวะมะเร็งเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ตัวน้ำตาลเนี่ยก็ไปทำให้ภูมิคุ้มกันเราต่ำทำให้เลือดเราเป็นกรดทำให้มะเร็งโตเร็วนั่นอะไรที่ให้น้ำตาลจำนวนมากเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยก็ต้องระงับแล้วก็งดนะเพราะว่าเป็นภาวะที่ทำให้มะเร็งเกิดขึ้นในร่างกายได้ง่ายภูมิต้านทานเราสู้มันไม่ไหวนะครับอันนี้คือที่เราสรุปไปเมื่อตอนเช้ายังมีต่อนะครับแต่ภาวะที่ทำให้เราเป็นมะเร็งได้ง่ายขึ้นอีกคือการขาดวิตามินการขาดวิตามินเนี่ยตัวที่สำคัญก็คือวิตามินซีนะฮะในข้อนี้ผมจะพูดรวมไปเลยนะฮะ เรื่องของเพราะว่าการขาดสารอาหารที่จำเป็น
ตัวสารอาหารเนี่ยที่ครบถ้วนเลยจริงๆเนี่ยไม่ใช่อยู่ในเนื้อสัตว์นะฮะที่ครบถ้วนจริงๆเนี่ยอยู่ในพวกพืชผักแล้วก็ผลไม้ฟังดูแปลกใช่ไหมเพราะว่าคนก็คิดว่าถ้าเราอยากแข็งแรงอยากตัวใหญ่ต้องกินเนื้อสัตว์เยอะๆกินนมมากๆแต่เราไม่รู้นะว่าความสมดุลที่ธรรมชาติจัดไว้เนี่ยมันอยู่ในพวกผักนะในพวกใบไม้ในพวกผลไม้ที่เรารับประทานตัวแรกเลยฮะเรารับประทานเนื้อสัตว์สดๆเนี่ยอันตรายนะฮะเราต้องทานเนื้อสัตว์สุกพอเราไปทำให้สุกเนี่ยอะไรขาดไปครับเอนไซม์นะฮะอันนี้เราพอจะทานเนื้อสัตว์ดิบก็พอมีอยู่บ้างเช่นอะไรฮะเช่นปลาดิบเป็นปลาดิบเนี่ยก็เป็นเนื้อสัตว์ที่มีข้อยกเว้นว่าเราทานดิบได้ไม่เกิดอันตรายเพราะมันมาจากปลาทะเลน้ำลึกซึ่งไม่มีพยาธิไม่มีเชื้อโรคนะฮะแต่ปลาดิบมีอันตรายอย่างหนึ่งทราบไหมฮะอะไรถูกครับมันแพงนะฮะอย่าไปกินบ่อยว่าไอ้นั่นมันไปเอาปลาเลี้ยงมาปลาแซลมอนเลี้ยงมันก็เลยมีแต่ถ้าปลาแซลมอนที่จับจากแหล่งน้ำธรรมชาติจริงๆเนี่ยไม่มีนะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็มันไปเลี้ยงมาชดเชยเนี่ยมันก็เลยทำให้ไม่สะอาดพอเพราะนั้นเราก็เลยไม่นิยมให้เป็ดได้รับเอนไซม์จากพวกเนื้อสัตว์สดๆเพราะอันตรายมันเกินกว่าที่เราจะไปรับประทานมันเพราะนั้นเหลืออาหารที่รับประทานสดได้ปลอดภัยก็คือพวกพืชผักแล้วก็ผลไม้ผลไม้เน้นนะครับอย่าผลไม้หวานจัดนะฮะเราจะได้ไม่ไปพลาดในบางจุดบางประเด็นอันนี้ในความสดเนี่ยมันมีเอนไซม์เพราะว่าสิ่งมีพิษทุกชนิดนะไม่ว่าพืชหรือสัตว์มันมีเอนไซม์เพื่อจริงๆมันไม่เชื่อเพื่อมาบำรุงเรานะฮะเพื่อมันจะซ่อมตัวมันเองเราก็ไปเอาสารที่มันจะซ่อมตัวมันเองมาซ่อมตัวเราด้วยเพราะอาหารที่ธรรมชาติจัดให้เนี่ยธรรมชาติก็ออกแบบแล้วเราต้องไปกินพวกพืชผักแล้วพืชผักก็จะมาซ่อมเราด้วยเอนไซม์ที่มันมีแต่ถ้าเราไปปรุงให้มันสุกเนี่ยเอนไซม์มันก็จะขาดเราก็ไม่มีสารที่มาช่วยเราฟื้นฟูนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เรารับประทานพวกพืชผักสดเนี่ยมันก็จะฟื้นฟูทั้งเซลล์ต่างๆอวัยวะที่มันเสื่อมรวมทั้งภูมิต้านทานด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยไตเสื่อมนะฮะที่จะทานผักของสดก็เน้นอีกครั้งนะการลืมต้องสะอาดนะครับเพราะของสดเนี่ยยังไงก็มีอะไรปนเปื้อนได้ง่ายมีเชื้อโรคเชื้อราเชื้อยีสต์เชื้อแบคทีเรียไข่พยาธิอะไรพวกนี้ก็ทำให้สะอาดวิธีทำก็แล้วแต่อัตภาพนะฮะไม่ลงทุนไม่อะไรในครัวแล้วก็มีสารล้างได้ถ้าจะซื้อเป็นพวกผงฟูก็ได้หรือถ้ามีกำลังทรัพย์พอก็จะซื้อเป็นเครื่องโอโซนก็ได้นะครับโอโซนก็จะให้ประโยชน์ในเรื่องของการขจัดได้เกือบ 100% 90 กว่า%แล้วก็เป็นทั้งสารเคมียาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าไข่พยาธิฟอร์มาลีนมีของแถมนิดนะฮะสำหรับโอโซนเนี่ยถ้าท่านใช้เป็นเนี่ยเวลาล้างผักเนี่ยล้างเสร็จเนี่ยท่านไม่ต้องไปล้างน้ำต่อนะมันเป็นของดีอยู่แล้วก็แพ็คถุงเลยแล้วก็ถุงพลาสติกเนี่ยห่อโป่งๆนะฮะห่อโป่งนิ่นแต่ว่าเจาะรูให้มันไม่ทึบแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ท่านไปเอาออกมา7วันยังสดเท่าเดิมเลยนะฮะเพราะว่าตัวโอโซนจะช่วยทำให้อายุของเซลล์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นก็ได้ผักสดเพิ่มขึ้นฉะนั้นเรื่องการที่เราจะรับประทานอาหารให้ครบเนี่ยนอกจากดูความครบแล้วยังต้องดูความปลอดภัยด้วยฉะนั้นตัวพืชผักสดเนี่ยก็เน้นเรื่องของความสะอาดอีกข้อนึงที่เน้นคือความหลากหลายหลายคนเข้าใจผิดนะฮะว่าพืชชนิดนี้ดีจริงๆไอ้เบื้องต้นเนี่ยมันดีมันถูกแต่การที่ท่านกินซ้ำมากไปเนี่ยมันทำให้ได้สารบางอย่างในพืชชนิดนี้เกินจนเกิดความเป็นพิษได้หลักการก็คือกินกระจายไปเรื่อยๆนะครับหลายๆอย่างหลายๆสิบอย่างยิ่งดีตรงนี้จะทำให้เราไม่ได้รับอะไรเกินแล้วเราก็จะไม่ขาดอะไรด้วยอันนี้คือข้อดีมากๆขับของเสียได้ทันข้อดีอีกก็คือเอนไซม์ที่ได้รับเนี่ยจากพืชผักแต่ละชนิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันไม่ซ้ำกันท่านกินหลายสิบอย่างเนี่ยท่านจะได้เอนไซม์หลายพันชนิดตรงกับที่ร่างกายเราต้องการหมดเนี่ยอันนี้คือจริงๆมันเป็นหลักการที่เป็นเรียกมาตรฐานสากลเลยนะแต่ว่าเราไม่ถูกย้ำเน้นวันนี้ท่านมาที่นี่หลายคนจะยานถามว่ากินอะไรดีคำตอบเนี่ยกินหลากหลายดีสุดไม่เน้นอย่างใดอย่างหนึ่งแม้ทั้งพวกพืชผักผลไม้เนี่ย
ที่เป็นของดีก็ไม่กินซ้ำพยายามกินกระจายเพื่อประโยชน์ข้อแรกได้สารอาหารครบวิตามินเกลือแร่มันจะไม่เหมือนกันนะจะกระจายออกไปไม่มากไม่น้อยข้อที่สองเอนไซม์ท่านก็จะได้ครบด้วยตัวนี้การกินสดเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดนอกจากกินสดกินหลากหลายแล้วเนี่ยเพื่อได้จำนวนครบเนี่ยการดูดซึมเอนไซม์เนี่ยสำคัญมันดูดซึมได้ที่ลำไส้เล็กส่วนต้นท่านเองนะฮะลำไส้ส่วนนี้สั้นลำไส้เล็กมนุษย์เนี่ยยาว7เมตรนะฮะยาวมากยาวเฟ้อเลย7เมตรแต่ลำไส้ที่ดูดซึมเอนไซม์ได้เนี่ยยาวแค่2คืบหรือฟุตเดียวท่านจึงต้องใช้อีก2กรรมวิธีที่จะดูดซึมเวลากินพวกพืชผักเข้าไปคือท่านต้องทำให้ละเอียดก่อนการกินการทำให้ละเอียดมี2แบบแบบแรกคือธรรมชาติดั้งเดิมเลยคือเคี้ยวนานๆอย่ารีบกินนะฮะเคี้ยวให้ละเอียดก่อนจึงกินไม่งั้นเนี่ยมันชิ้นใหญ่ๆมันผ่านลำไส้ส่วนต้นเนี่ยเดี๋ยวตรงดีโอนีนัมเนี่ยมันดูดซึมไม่ได้เพราะมันชิ้นอยู่หรือถ้าท่านจะให้ดีแล้วก็ยอมเสียอรรถรสหน่อยคือกินเพื่ออยู่เลยอย่างผมเนี่ยมื้อเช้ากินฟาสต์ฟู้ดเพื่ออยู่ไม่ได้ไปสั่งไอ้สั่งส่งเดลิเวอรี่ไอ้พวกจังฟู้ดนะฮะฟาสต์ฟู้ดของผมตอนเช้าเนี่ยคือผมกินผักปั่นกินผลไม้ปั่นนะครับแฟนปั่นให้กินทุกวันนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเน้นอรรถรสมากจะต้องมีสลัดมีไอ้ของเคียงแยะไปหมดเลยนะพอระยะหลังเนี่ยเน้นความสบายสบายตัวสบายท้องสบายปากไม่ต้องเคี้ยวบอกแฟนบอกเปิ้ลปั่นมาเลยใช่ไหมผักจานคูณๆเริ่มเลยนะปั่นแล้วเหลือถ้วยแค่นี้มันแพ็คเลยฮะโอ้โหกินสบายเลยฮะแล้วก็เมื่อก่อนนี้ต้องตื่นตีห้ามาเตรียมโอ้โหอาหารเตรียมชั่วโมงกว่าไว้ได้กินเสร็จก็ต้องเคี้ยวอีกครึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งแล้วเอาจานไปล้างอีกสมัยนี้เหลือเท่าไหร่ทราบไหมฮะเหลืออยู่5นาทีสบายคนทำสบายคนกินปั่นนะฮะเอาผัก5อย่าง7อย่างพยายามเปลี่ยนนะฮะผมปลูกผักรอบบ้านด้วยหมุนไปเรื่อยนะฮะแล้วก็เอามาปั่น3นาทีดื่มอีก1นาทีล้างไอ้ที่ปั่นอีก1นาทีรวม5นาทีจบมื้อเลยเนี่ยแล้วก็อิ่มนะฮะเพราะมาจากผักเบิ่มเลยเยอะแยะไปหมดฮะถ้าเคี้ยวกินเนี่ยครึ่งชั่วโมงเลยอันนี้ก็เป็นนิสัยส่วนตัวนะที่ได้ปรับไปแล้วสมัยก่อนไม่มียอมหรอกครับกินอะไรแบบนี้สมัยนี้เน้นความสบายแล้วก็ความครบถ้วนนะฮะก็เป็นข้อแนะนำอีกอันหนึ่งที่เราจะปรับปรุงสุขภาพได้ส่วนมื้อเที่ยงก็เป็นมื้อที่กินครบฮะกินข้าวกินกับข้าวกับข้าวเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะอธิบายครบอีกส่วนมื้อเช้าเนี่ยเน้นฟาสต์ฟู้ดนะฟาสต์จริงๆฮะแล้วมันมีฟาสต์ฟู้ดวันนั้นอีกไปรีบไปเลยฮะทำอะไรไม่ทันโดดขึ้นรถเอาไอ้ผลไม้อะไรฮะถุงหนึ่งขึ้นรถขับรถเคี้ยวกินง่ายฮะเพราะฉะนั้นวิธีธรรมชาติผมเนี่ยไม่ได้สร้างความยุ่งยากในชีวิตนะไม่ได้สร้างค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วยกับทำให้ชีวิตเนี่ยเรียบง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะเราปรุงแต่งน้อยลงแต่ว่ามันต้องทำใจอย่างนะฮะว่ามันไม่อร่อยเท่าที่ควรแหละแต่ว่าผมเนี่ยเลือกแล้วว่าจะทำแบบนี้แล้วพอทำจนชินเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินรู้สึกงุนงิดนะฮะมันนั่งกินอะไรบางทีเช้าเรารีบๆนะกลับไม่แฮปปี้เลยสู้ปั่นไม่ได้อันนี้ก็เป็นวิธีอันที่แนะนำแต่ก็อยากให้ทำให้ถูกต้องนะฮะพวกผักพวกผลไม้เนี่ยอย่าไปสลัดกากอย่าไปน้ำใสๆกินเป็นเนื้อไปเลยพวกนี้มันจะได้ครบมีไฟเบอร์ด้วยนะฮะมีแร่ธาตุมีสารอาหารมันอยู่ครบเลยด้วยฟาร์มที่มันสดเนี่ยมันจะให้ข้อนี้ครบครับข้อ 2.3 คือตัววิตามินที่ได้จากฟาร์มสดเนี่ยตัวที่เน้นที่สุดคือวิตามิน C เพราะวิตามิน C เนี่ยนะฮะเป็นวิตามินซึ่งเป็นเจ้าแห่งสุขภาพเลยแต่ว่าในอาหารยุคใหม่ที่เราปรุงสุกมันขาดเพราะว่าร่างกายเราสร้างวิตามิน C เองไม่ได้และเมื่อเราทำให้มันสุกเนี่ยมันศูนย์เลยนะฮะมันซีโร่เลยงั้นถ้าใครต้องการจะฟื้นฟูสุขภาพจำเป็นอย่างยิ่งเลยฮะถ้าท่านกินไม่พอกินของสดไม่พอนะหรือท่านอยู่ในภาวะที่ขาดเนี่ยท่านต้องเสริมเลยสำหรับตัวผมเนี่ยขี้กลัวฮะเดี๋ยวนี้ขี้กลัวมันไม่ได้กลัวตายกลัวพิการกลัวมะเร็งกลัวไตเสื่อมกลัวเส้นเลือดแตกก็เลยกินวิตามินซีเนี่ยผมกินเช้า1,000 มิลลิกรัมเย็น1,000 มิลลิกรัมแล้วก็เลือกชนิดที่มันออกฤทธิ์12 ชั่วโมงฮะเพราะไม่อยากให้ฉี่มันแพงคือบางคนกินวิตามินซีเม็ดฟูนะฮะกินตอนนี้ดื่มปุ๊บ
ชั่วโมงกว่ามันฉีดทิ้งหมดเลยเพราะว่ามันละลายน้ำได้ดีมันไม่ตกค้างก็เลยกินชนิดไทม์รีลีสที่แจกให้นะเม็ดนึงอยู่12ชั่วโมงแล้วพวกนี้มันกระบวนการผลิตเนี่ยมันก็จะเคลือบเป็นชั้นๆให้มันค่อยๆปล่อยออกมาทำให้เรามีภูมิต้านทานตลอดวิตามินซีนี้เน้นภูมิต้านทานโดยธรรมชาติเราได้จากอาหารพวกสดอยู่แล้วสังเกตได้ยังไงครับเดี๋ยวนี้ผมไม่สังเกตอ่ะผมทดลองมา7ปีแล้วเมื่อก่อนไม่ค่อยเชื่อเดี๋ยวนี้ทดลองทั้งคนไข้กับตัวเองคือคนที่ป่วยบ่อยๆเจ็บคอเป็นหวัดไข้หวัดใหญ่มานะฮะผมเมื่อก่อนเนี้ยเข้าฤดูเข้าหมดฤดูนี้ไข้หวัดก็เป็นฤดูไข้หวัดใหญ่มาก็เป็นไข้อักเสบเป็นหมดพอกินวิตามินซีเนี่ย7ปีไม่เคยป่วยเลยแต่เวลามันบุกเยอะๆนะคนรอบข้างป่วยนะฮะสถานนะฮะรู้สึกหนาวๆร้อนๆเลยรู้สึกเจ็บคอแล้วฮะรีบครับรีบกินวิตามินซี 2,000 มิลลิกรัมแล้วเข้านอนเลยตื่นขึ้นมาหายเลยเพราะพวกนี้มันจะไปอัพภูมิต้านทานเราขึ้นมาเพราะวิตามินซีกับภูมิต้านทานนี่เรื่องจริงเลยเมื่อก่อนผมเนี่ยเป็นบ่อยนะฮะเป็นหมอก็ป่วยนะฮะเป็นเจ้าของโรงพยาบาลก็ป่วยเพราะมันไม่ละเว้นเราหรอกมันไม่ได้กลัวเราด้วยพวกโรคเนี่ยแต่ว่าพอเราปรับตัวได้7ปีไม่เคยป่วยเลยซึ่งนี้ก็เป็นประโยชน์อันมันพิสูจน์ว่าเรื่องภูมิต้านทานอันนี้ของจริงแล้วก็กินตามความจำเป็นสำหรับคนที่แข็งแรงนะฮะแล้วกินผักผลไม้เป็นประจำอยู่แล้วแล้วพวกนี้จะสังเกตคือไม่ป่วยอะไรกับเขาเลยก็ไม่ต้องเสริมคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยมาแล้วต้องทานภูมิแพ้ก็ 2,000 มิลลิกรัมเลยแต่ถ้ากินกันขาดก็พันเดียวแต่ให้แยกกิน500เช้า500เย็น500นะมันจะได้เฉลี่ยแต่คนเป็นมะเร็งเนี่ยขั้นต่ำถึง 3,000 ดังนั้นถ้าคนเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยในผักผลไม้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอต้องหลับศึกครั้งนี้การเป็นมะเร็งนี่คือการทำศึกอย่างนะฮะมันจะเป็นการขนอาวุธไปสู้กันเลยระหว่างภูมิต้านทานกับมะเร็งว่าใครชนะอันนี้ก็เสริมอันนี้คือกินจากผักผลไม้อย่างเดียวจะไม่พอละต้องเสริมแต่ถ้าคนที่ต้องการดูแลสุขภาพนะฮะแล้วกินต่อเนื่องด้วยเชื่อไหมคนที่กินผักผลไม้ตั้งแต่เด็กๆขึ้นมาเลยเนี่ยจะไม่มีโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดเลยเพราะทุกอย่างมันจะซ่อมได้ดีหลอดเลือดจะไม่แข็งความดันจะไม่ขึ้นงั้นการกินพวกนี้ความดันจะลดลงเพราะวิตามินซีจะไปกระตุ้นให้หลอดเลือดเหนียวหยุ่นไม่แตกด้วยนะแถมความดันลงด้วยเพราะไม่แข็งโป๊กเลยมันจะยืดหยุ่นนะเลือดดันไปมันเส้นเลือดจะไม่แตกอันนี้ประโยชน์อีกข้อนึงกับอีกข้อนึงก็คือเรื่องของกระดูกเดี๋ยวนี้พออายุเยอะ40กว่า50มาแล้วความดันสูงเกิดจากการขาดวิตามินซีเพราะหลอดเลือดแข็งมาแล้วครับกระดูกพรุนนะเพราะว่าขาดวิตามินซีที่ทำให้กระดูกพรุนเนี่ยข้อแรกเนี่ยคือแคลเซียมและแมกนีเซียมไม่ดูดซึมหลายคนพยายามตะบี้ตะบันกินนมกินแคลเซียมเม็ดถ้าท่านขาดวิตามินซีเนี่ยมันจะไม่ดูดซึมเลยนั้นวิตามินซีจะทำให้ดูดซึมแร่ธาตุเกลือแร่ต่างๆได้ครบท่านจะได้ธาตุเหล็กด้วยทำให้ไม่ซีดด้วยแล้วก็กระดูกไม่ฝ่อด้วยเพราะฉะนั้นวิตามินซีก็จะไปดึงให้แร่ธาตุเข้าไปร่างกายแล้วตัวมันเองไปกระตุ้นให้หลอดเลือดเหนียวหยุ่นทำให้กระดูกแข็งไม่เปราะนะฮะกระดูกมีแข็งสองอย่างแข็งเปราะกับแข็งเหนียวถ้าขาดวิตามินซีจะแข็งเปราะเพราะมีคอลลาเจนที่กระดูกหลอดเลือดจะแตกง่ายเพราะคอลลาเจนจะต่ำรวมทั้งเหี่ยวเร็วด้วยเพราะคอลลาเจนที่ผิวหนังเนี่ยมันจะลดลงเพราะฉะนั้นวิตามินซีก็เป็นวิตามินแห่งการเหนียวหยุ่นด้วยมีคอลลาเจนทั้งหลอดเลือดกระดูกผิวหนังภูมิต้านทานโรคนะฮะยังมีอีกหลายข้อที่มันให้ประโยชน์นะฮะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในพวกผักผลไม้สดเราจะได้มันอีกเรื่องนึงในธรรมชาติเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีความเป็นยาโดยธรรมชาติอยู่ในพวกผักผลไม้สดอยู่แล้วผมไปรวบรวมตำราสมุนไพรนะฮะรวบรวมมาเนี่ยเมื่อ7ปีที่แล้วตั้งใจจะอ่านให้ครบแล้วก็ทำให้เลยศึกษาสมุนไพรฮะพอรวมเสร็จ200กว่าอย่าง 5,000 กว่าหน้าเห็นละมึนฮะไม่ต้องอ่านก็มึนละก็เลยมานั่งคัดออกท่านเดาได้ไหมครับว่าผมคัดสมุนไพรตัวไหนออกเดาจากนิสัยตัวที่กินไม่อร่อยฮะพวกโอ้โหนี่ขุดรากมากินถากเปลือกเอามาต้มเป็นยาหม้อโอ้โหชีวิตลำทดนะขัดทิ้งเพราะอะไรอะไรที่อ่านแล้วไม่ทำไม่เสียเวลาอ่านครับเพราะว่าเปลืองเนื้อที่สมองคัดเอาไปร้อยกว่าอย่างเหลืออยู่ร้อยกว่าอย่างพวกกินหัวกินดอกกินใบกินก้านนะฮะพวกนี้กินอยู่แล้วปรากฏว่าร้อยกว่าอย่างเนี่ยผมเคยกินมาเกือบหมดเลย
แล้วเป็นอาหารที่เรากินอยู่แล้วเรายอดนิยมแล้วก็เลยอ่านมันก็จะบอกรายละเอียดครับมันวัตถุออกฤทธิ์อะไรชื่อพื้นบ้านชื่อวิทยาศาสตร์วัตถุออกฤทธิ์รักษาโรคอะไรบ้างปรากฏว่าทนอ่านจนครบโรคต่างๆที่เป็นโรคความเสื่อมนะฮะพวกพืชสมุนไพรที่อยู่ในประเทศไทยร้อยกว่าอย่างเนี่ยมันสามารถครอบคลุมได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นคะน้าผักกาดขาวฟังตุ้งผักบุ้งพวกนี้มันเป็นสมุนไพรหมดนะฮะผมอ่านเสร็จ 2,000 หน้าจำไม่ได้ครับแต่เข้าใจแล้วก็ไม่กลับไปอ่านใหม่แล้ววันนี้ไม่ได้เอาชีทมาแจกแจกไปท่านก็จะเกิดอาการเดียวกับผมอ่านแล้วจำไม่ได้แต่ว่าผมเนี่ยมีคำพูด4คำมาให้ท่านจดนะฮะถ้าท่านจดนะครับศักดิ์สิทธิ์หายนะครับจดทันบอกไปทราบนะฮะ1นะฮะกินมันข้อ2มันนะฮะข้อ3นี่ทุกข้อ4อย่างกินมันทุกอย่างจดทันไหมครับจดทันนะฮะยากมากเลยครับที่จะจดหรือจำไม่ทันใช้อยู่แค่นี้ครับกินมันทุกอย่างนะฮะอย่าซ้ำซากแล้วมันจะได้ครบไปเองโดยไม่ต้องจำเนี่ย 2,000 หน้าจำไม่ไหวแล้วจริงเนี่ยจำ 2,000 หน้าได้เนี่ยมันไม่หายนะเพราะเราไม่เปลี่ยนนิสัยเดี๋ยวนี้ผมมากินอะไรที่แบบพยายามนะฮะไปต่างจังหวัดไปนะชาวบ้านเขากินอะไรขอกินเขาด้วยนะฮะเพราะพวกนี้นะฮะกินเข้าไปทีเนี่ยมันอยู่นานเอนไซม์นี่อยู่เป็นเดือนเลยนะงั้นในรอบ1เดือนเนี่ยพยายามหาของที่ไม่ต้องแปลกมากจนอันตรายนะไอ้แปลกที่ชาวบ้านเขากินกันก่อนเนี่ยนะหัดกินตามเขาว่าหัดคนกินง่ายท่านหายไปโดยไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะว่าเรากินความเป็นยามาไปด้วยแล้วนอกจากนั้นได้เอนไซม์ครบด้วยมันจะได้อีกเด้งได้วิตามินซีดีด้วยอันนี้อาหารธรรมชาติที่ผมบอกฮะเมื่อกี้หลายท่านก็พยายามจะสอบถามว่าเป็นมะเร็งกินอะไรดีกินไอ้อย่างเงี้ยดีไตเสื่อมกินอะไรฮะดีปีไตเสื่อมจะไปเจอข้อโต้แย้งของโภชนากรโรงพยาบาลอย่ากินพืชใบเขียวมันมีฟอสฟอรัสเยอะกินไอ้นี่ก็โพแทสเซียมเยอะกว่าท่านจะถึงภาวะที่กินฟอสฟอรัสไม่ได้กินผักไม่ได้กินผลไม้กินโพแทสเซียมไม่ได้เนี่ยไตท่านต้องเสื่อมเยอะแล้วนะมันขึ้นระดับ4ระดับ5แล้วฮะท่านถึงจะถูกจำกัดส่วนระดับ2ระดับ3เนี่ยซึ่งเป็นระดับฟื้นฟูส่วนใหญ่ไม่จำกัดและส่วนใหญ่ทำตามคำแนะนำผมนะกินกระจายไปเรื่อยๆนะฮะมันฟื้นเพราะอะไรพอฟื้นเพราะมันครบมันจึงไม่ซ่อมแต่ถ้ากินทฤษฎีอดอยากนะฮะตั้งแต่ระดับ2มันจะไหลไป3 4 5พร้อมกับความร่วงโรยของสุขภาพไปหมดเลยเพราะหลักธรรมชาติของผมเนี่ยเป็นหลักสากลและง่ายนะแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทเนี่ยท่านก็ตรวจสอบสักระยะนึงกินเข้าไปเนี่ยฟอสฟอรัสเกินไหมโพแทสเซียมเกินไหมแคลเซียมขาดหรือเปล่านะฮะโซเดียมขาดไหมคลอไรด์ขาดไหมเลือดเป็นกรดหรือเปล่านะฮะพวกนี้เราตรวจสอบได้ค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้มากมายนะฮะประมาณสักพันกว่าบาทแล้วก็ตรวจอิเล็กโทรไลต์ตรวจได้หมดแล้วแค่นี้ท่านก็จะเป็นอิสระในการรับประทานอาหารซึ่งมีประโยชน์คือผมเนี่ยไม่ซีซัวนะฮะคือระยะที่ต้องตรวจสอบก็ตรวจสอบนะพอเราตรวจสอบได้โหชีวิตเราเนี่ยมันดีขึ้นเยอะท่านไปถูกจำกัดด้วยชีวิตที่เขาแจกมาหนึ่งหน้าเนี่ยแล้วไปลิขิตชีวิตเราเลยกินได้นู่นได้อันนี้ไม่ได้เยอะแยะไปหมดเลยฮะท่านใช้หลักสากลก่อนแล้วค่อยมาตรวจสอบว่าอะไรมันขาดอะไรมันเกินแล้วแก้ฮะแก้ด้วยความรู้เนี่ยแก้ได้หมดเลยอันนี้หลักสำคัญที่อยากให้ท่านเนี่ยที่ถูกจำกัดความรู้มากๆถูกบอกไม่กี่ประโยคแล้วเรามาเศร้าทั้งชีวิตแล้วแถมไตเสื่อมอีกด้วยเนี่ยให้แก้ตรงนี้ซะนะครับรับรองผมไม่มั่วนะแล้วไม่ทำให้ท่านเกิดอันตรายเพราะผมเองเนี่ยมีความรู้สึกไม่ดีเลยถ้าเราทำให้คนไข้หรือคนอื่นเนี่ยนะเกิดอันตรายจากคำแนะนำของเรานั้นคำแนะนำเนี่ยไม่รู้ผมบอกไม่รู้เลยนะฮะแต่ถ้าอะไรที่มันแน่นอนแล้วเนี่ยจึงนำมาบอกนั้นข้อนี้แน่นอนนะครับในการที่ให้ผลดีคือให้ทั้งเอนไซม์ครบถ้วนให้ทั้งวิตามินเกลือแร่ครบถ้วนและให้ทั้งฟาเบนยาด้วยในธรรมชาติเนี่ยนะฮะผมสังเกตจากอะไรทราบไหมที่ยืนยันเลยว่าพวกพืชผักเนี่ยเป็นอาหารยาโดยธรรมชาติเคยสังเกตพวกสัตว์กินเนื้อไหมฮะพวกสุนัขพวกแมวพวกเสือเนี่ยทราบไหมฮะเวลาป่วยไปกินอะไรกินหญ้านะฮะ
มันไปเข้าคอร์สสุขภาพที่ไหนมาบ้างฮะไม่เลยนะมันใช้ความรู้ที่ไหนมากินครับมันไม่ได้ใช้ความรู้เลยมันใช้อะไรครับใช้สัญชาตญาณจริงๆอ่ะธรรมชาติให้สัญชาตญาณในการกินกับเรามาแล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เราถูกล้างสมองหมดนะป่วยเนี่ยหาหมออย่างเดียวนี่คือสุดยอดที่เราทำได้วันนี้ให้เปลี่ยนใหม่นะหมอไม่ใช่คนหมอไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดในโลกที่จะดูแลสุขภาพเราใครเก่งที่สุดไม่ใช่ผมนะไม่ต้องตอบผมเลยธรรมชาติมันดูแลเราถ้าเราเข้าใจมันแล้วยึดหลักของมันงั้นพวกพืชผักเนี่ยมันเป็นอาหารยาโดยธรรมชาติทำไมต้องมาเชียร์ให้กินพืชผักครับเพราะว่ามันไม่อร่อยนี่คือเหตุผลสำคัญเลยมันไม่อร่อยแต่กินแล้วมันหายกินแล้วมันดีจึงต้องมาเชียร์กันนะครับพวกที่อร่อยแล้วกินแล้วป่วยเนี่ยต้องดึงเลยฮะน้ำตาลเนี่ยอร่อยไหมฮะหวานโอ้โหคนติดพวกเนื้อสัตว์เนี่ยกินสเต็กกินหมูกินเนื้อเนี่ยมันอร่อยฮะไม่ต้องส่งเสริมไอ้นี่กินแล้วป่วยนี่ต้องเบรกปลาเนี่ยเทียบกับพวกนี้นะยอมรับเลยปลาเนี่ยอร่อยสู้เนื้อวัวไม่ได้หรอกผมเมื่อก่อนสาวอกเนื้อวัวเลยฮะโหอร่อยมากเลยแต่เราก็ต้องชีวิตพบกันครึ่งทางฮะอร่อยจนป่วยอร่อยจนเศร้าทีหลังเนี่ยก็ไม่ทำละแต่ว่าอะไรที่มันสามารถกินได้นะฮะแล้วไม่เสียสุขภาพผมก็จะแนะนำนะฮะแต่ในเรื่องของอาหารถ้าอาหารที่จำเป็นเนี่ยมันมีอยู่ในผักและผลไม้เนี่ยครบนะครับสภาวะท้องถูกต่อเนื่องอีกครับห้ามเด็ดขาดเลยนะครับคนเราที่ดีเนี่ยควรถ่ายอุจจาระวันละกี่ครั้งทราบไหมครับ3-5มีคนไข้จริงๆไม่ใช่คนไข้มีคนเข้าใจผิดเดินทางมาหาผมเลยนะมาจากต่างจังหวัดด้วยมาด้วยเรื่องเดียวเลยคุณหมอเป็นโรคอะไรไม่รู้เป็นอะไรครับกินปุ๊บถ่ายปั๊บแล้วพี่เป็นมานานเท่าไหร่แล้วหกหมอเป็นมาหลายปีมากเลยแล้วไปตรวจโรงพยาบาลแล้วมีอะไรไม่มีอะไรครับแต่ไม่หายสักทีนึงผมบอกพี่ไม่จำเป็นต้องหายเลยสิ่งที่พี่มีเนี่ยพรสวรรค์เลยเนี่ยถ่ายปั๊บเนี่ยดีครับผมนี่วันละ5 รอบเลยตื่นนอนเช้าหลังอาหารเช้าหลังอาหารเที่ยงหลังอาหารเย็นก่อนนอนอีกรอบนึงวันละ5 รอบนะอย่างเงี้ยมันจะโรคในไกลตัวมากๆเลยนะฉะนั้นการขับถ่ายที่สำคัญอย่าท้องผูกถ้าท้องผูกเนี่ยปุ๊บมันจะเก็บของเสียไว้ในลำไส้เราแล้วมันไม่อยู่แค่ในลำไส้มันไปไหนต่อครับมันดูดซึมเข้ากระแสเลือดทั้งหมดเลยผมถึงต้องทำคอร์สล้างพิษเพราะคนเนี่ยนะฮะมีของเก่าของเสียในลำไส้เนี่ยค้างเนี่ยมันไม่ค้างธรรมดามันเกาะลำไส้อยู่เป็นของเสียเน่าดำเลยนะเวลาล้างพิษเนี่ยมันม้วนออกเป็นหลอดเลยฮะเป็นไส้กรอกเลยผมเรียกไส้กรอกเนี่ยแล้วบางคนเนี่ยมีอยู่2 กิโลแล้วคนเพศนี้ก็จะมีสารพัดโรคมานะบางครั้งมาล้างพิษแล้วหายออกไปไอ้โรคหายไปเนี่ยถามผมทำไมหายผมบอกไม่รู้เพราะมันไปเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราก็ไม่รู้นะแล้วโรคมันก็มาโรคแปลกๆพวกมะเร็งบ้างโรค SLE ภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองสารพัดเลยจากไอ้ความสกปรกที่มันตกค้างอยู่เนี่ยแล้วธรรมชาติที่ดีมันต้องลำไส้สะอาดแต่ไอ้ลำไส้ที่มันสกปรกเนี่ยเรากินยาถ่ายถ้าประเภทนี้ไม่ออกนะยาถ่ายระดับอุจจาระชั่วคราวแต่พวกของเสียตกค้างนี่ไม่ออกเราก็ต้องปรับแก้วิธีการกินเนี่ยให้มีวิธีการขับออกมาถ้าเรื่องท้องผูกเนี่ยห้ามนะฮะสารพัดโรคไตเสื่อมก็ห้ามท้องผูกเพราะมันจะดึงของเสียเข้าไปเยอะไตเราขับไม่ออกอยู่แล้วมะเร็งก็ห้ามท้องผูกเพราะมันจะทำให้มะเร็งเนี่ยโตเร็วจากสารที่มันดูดซึมเป็นของเสียเขาเรียกธรรมะกับอธรรมนะไอ้พวกเชื้อโรคเราต้องเรียกมันอธรรมอยู่แล้วไอ้พวกอธรรมก็จะคบกับอธรรมไอ้ของเสียมันก็อธรรมมะเร็งก็ชอบของเสียมันก็โตเร็วพอเราทำลำไส้สะอาดตัวเราสะอาดเนี่ยธรรมะกลับมาโรคมันก็หายเราก็แข็งแรงขึ้นหลักเนี่ยธรรมชาติง่ายๆนะครับต่อมาก็พักผ่อนไม่เพียงพอครับพวกนี้ชัดเจนนะฮะคนอดหลับอดนอนนะฮะนอนไม่เป็นเวลาบางทีก็เรื่องงานบางทีไม่มีงานหาเรื่องคิดไปเรื่อยนะคิดจนนอนไม่หลับเนี่ยป่วยนะทั้งความเครียดที่เป็นแล้วก็ร่างกายที่เสื่อมโทรมเพราะร่างกายมนุษย์เนี่ยมันต้องฟื้นฟูตอนที่เราหลับสนิทช่วงที่ดีที่สุดคือ4 ทุ่ม-2เพราะนั้นห้ามเด็ดขาดเลยห้ามนอนไม่หลับคนไข้ก็มาปรึกษาผมผมแนะนำทุกวิธีนะฮะเดี๋ยวนี้แนะนำไปเลยแล้วกันการนอนไม่หลับมันมีสาเหตุสำคัญ
ตัวแรกเลยนะฮะมาจากอะไรทราบไหมครับมาจากอายุพออายุมากขึ้นเนี่ยถ้าเรานอนตามเวลาธรรมชาตินอนสามทุ่มหลังอายุ60ไปแล้วเนี่ยมันจะตื่นที่สองที่สามอันนี้เรื่องปกตินะอย่าไปวุ่นวายใจว่าเราเป็นโรคนอนไม่หลับไปปลุกอื่นมาคุยด้วยเดี๋ยวเกิดปัญหาไม่ต้องทำอยู่กับตัวเองอยู่ในสิ่งที่ดีนะฮะตอนนั้นร่างกายเราสดชื่นแจ่มใสอ่านหนังสือผมเนี่ยชอบอ่านหนังสือทั้งเป็นหนังสือธรรมะหนังสือธรรมชาติหนังสือบทความงานวิจัยพวกเนี้ยเราจะอยู่กับสิ่งที่ดีนะฮะแล้วผมก็ใช้เวลาช่วงนี้เขียนหนังสือเรียบเรียงความรู้อะไรไปปรากฏเป็นเรื่องดีพอตีห้าก็ง่วงผมเนี่ยตื่นตีสองตีห้าหลับอีกหลับชั่วโมงนี่มันจะหลับสั้นแล้วเพราะร่างกายเราฟื้นฟูพอเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจทีนี้บางคนเนี่ยเกิดจากการนอนหลับเพราะว่าจิตมันไม่นิ่งหรือไปดูละครเนี่ยจนเลยเวลานอนมนุษย์จะมีเวลานอนปกติพอเลยเวลานอนปุ๊บจะไม่ง่วงตอนนี้ยุ่งแล้วเพราะฉะนั้นพยายามนอนเป็นเวลาตัวนี้ถ้ามันพลาดขึ้นไปเนี่ยแล้วเรามีเรื่องกระทบใจเนี่ยมันจะนอนไม่หลับวิธีการเนี่ยให้เราเอาสติเนี่ยไปอยู่ที่ตัวเลขไม่ตัวเลขที่จะออกงวดนี้นะฮะอย่าไปอยู่กับมันไอ้ตัวเลขนี้จะนอนพานอนไม่หลับตัวเลขที่ผมบอกนี่คือตัวเลขธรรมดาเนี่ยฮะเราใช้การนับแล้วนับถอยหลังตั้งต้นจาก100เนี่ยนะ199 98 97 96ระหว่างผมนับถอยหลังเนี่ยจะสังเกตว่าตาผมต้องนิ่งนะผมเลือกไปเลือกมาอย่างนี้ไม่ได้แล้วไปคิดถึงเรื่องอื่นไม่ได้เลยบางคนอย่างนี้ก็เอาไม่อยู่นะฮะเหนือชั้นกว่านี้คืออะไรฮะนับเป็นเลขคู่มันจะยากขึ้นอีกสติต้องอยู่กับตัวเลขเลยฮะห้ามแวบปุ๊บมันจะหยุดก็198 96 94 92 90เราอยู่กับตัวเลขอันนี้นะฮะมันจะไม่มีกิเลสเกิดขึ้นนะฮะแล้วมันจะจับไปที่ตัวเลขแล้วพวกเนี้ยสติมันจะนิ่งนะฮะอะไรที่มันเคยแปรปรวนอยู่เนี่ยมันจะสงบสมองที่เคยวุ่นวายมันจะสงบแล้วก็ท่านจะหลับโดยไม่รู้ตัวนะอันนี้ทดแทนยานอนหลับได้แต่บางคนทำไงแล้วก็ไม่หลับกินยานอนหลับไปเลยทั้งหมดเรื่องหมดราวให้มันเป็นขั้นสุดท้ายเพราะการที่ท่านไม่หลับเนี่ยมันจะเกิดเรื่องมากมายเลยแต่ขอให้ยานอนหลับเป็นเรื่องสุดท้ายนะเรื่องการนอนพักผ่อนก็ต้องเพียงพอออกกำลังกายเหมือนกันฮะออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องทุกคนรู้ว่าดีนะฮะแล้วเป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่คนไม่ชอบทำเลยมีคนไม่ถึง 10% ที่ชอบออกกำลังกายโดยธรรมชาติอีก 90 ไม่ชอบเลยผมจึงแนะนำสถานที่ออกกำลังกายที่ดีที่สุดให้ที่ไหนทราบไหมครับนี่บอกตอบที่บ้านมีใครตอบที่อื่นมีไหมครับไปที่ไหนฮะสถานที่นี้ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยยอมรับเลยสถานที่ออกกำลังกายที่ดีที่สุดคือให้ท่านไปที่ชอบที่ชอบท่านชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนชอบพักพวกชอบออกกำลังกายชอบไปเดินตอนเช้าเดินไปคุยไปเนี่ยเดินพักพวกไปเลยออกเป็นกลุ่มบางคนชอบรำมวยจีนไทยเก๊กบางคนชอบเปิด YouTube แล้วก็เล่นโยคะอะไรก็ได้ครับที่ทำให้ท่านอยู่กับมันได้แล้วมีความสุขนะฮะไม่จำกัดครับบางคนบอกซิมเปิลมากเลยยืนแกว่งแขนเดี๋ยวนี้เข้าไปดูเลยฮะขอให้ท่านออกแล้วพวกนี้มันจะส่งเสริมภูมิต้านทานนะทำให้จิตใจท่านสบายระบบที่สำคัญที่สุดของร่างกายมนุษย์ที่จะต้านทานมะเร็งคือระบบไหนทราบไหมระบบน้ำเหลืองน้ำเหลืองมันจะหมุนเวียนน้ำเหลืองคืออะไรครับน้ำเหลืองก็คือน้ำเลือดที่มันซึมออกจากหลอดเลือดเข้ามาอยู่ในเนื้อเยื่อมะเร็งมันไม่ได้เกิดในน้ำเลือดนะครับมันเกิดที่ไหนฮะมันเกิดในเนื้อเยื่อร่างกายต้องขับหน่วยจรยุทธ์ซึมออกจากหลอดเลือดก็มาตามล้างตามเช็ดไอ้เซลล์เล็งที่มันอยู่ในเนื้อเยื่อมันจึงต้องดันน้ำเหลืองออกมาเม็ดเลือดมันไม่ออกนะฮะเม็ดเลือดแดงเก็บไว้แต่เม็ดเลือดขาวนี่ออกในเนื้อเยื่อมนุษย์เนี่ยมันจะมีเม็ดเลือดขาวผสมกับน้ำเลือดที่เป็นน้ำใสๆที่เรียกน้ำเหลืองเนี่ยมันจะมีแอนตี้บอดี้ออกมามันออกมาทำไมครับมันไม่ออกมานั่งนอนแล้วออกมาตามฆ่าเชื้อโรคออกมาตามไล่ฆ่าเซลล์มะเร็งเลยนะฮะแล้วพวกนี้มีการขยายภาพนะมันไล่จับกินเขมือบเลยนะฮะไอ้เซลล์มะเร็งอยู่เนี่ยไอ้ไม่ได้ขาวตัวใหญ่เขาเรียกฟาโกฟากเนี่ยมันฮุบไอ้ตัวเซลล์มะเร็งย่อยไปตัวมาเลยนะมันสู้กันแบบนี้จริงๆมันเหมือนสงครามในอาณาจักรเลยร่างกายมันมีหน่วยทำงานอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ส่งเสริมมัน
คือพอเราไม่ขยับตัวเนี่ยน้ำเหลืองมันออกมาปุ๊บมันไม่ไปไหนต่อฮะแต่ถ้าเราขยับกล้ามเนื้อนะฮะมันจะบีบไล่น้ำเหลืองเนี่ยหมุนเข้าไปในหลอดน้ำเหลืองแล้วจะไปสู้กันต่อที่ไหนทราบไหมสู้ที่ต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองที่มันบวมโตเวลาเราติดเชื้อนะฮะหรือเวลาเรามีมะเร็งเนี่ยมันสู้กันฮะระหว่างเซลล์มะเร็งกับเซลล์เม็ดเลือดขาวมันสู้กันแบบเห็นจ่าๆเลยนะพวกเนี้ยวิทยาศาสตร์ช่วยเราได้เยอะผมดูเรื่องนี้แล้วผมแบบมันเหมือนอาณาจักรอาจารย์จักรเลยตัวเราเนี่ยเรามีประชากรอยู่60ล้านล้านนะ60ล้านล้านเซลล์มันมีชีวิตหมดเลยแล้วมันสู้กันแบบเนี้ยอันนี้คือธรรมชาติในตัวเรานั้นอะไรที่เราส่งเสริมมันเนี่ยเราต้องทำเพราะฉะนั้นเวลาเราป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยไม่ใช่นั่งๆนอนๆนะต้องลุกขึ้นขยับตัวทำจิตใจให้แจ่มใสเรื่องพวกนี้ชนะหรือแพ้อยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าแค่เราให้เคมีบำบัดแล้วเราจะหายให้รังสีหรือตัดก้อนออกเราต้องทำทุกอย่างเพื่อทำให้เราเนี่ยตัดสภาวะที่ส่งเสริมมะเร็งซะแล้วก็ทำทุกอย่างที่เป็นสภาวะที่เราแข็งแรงขึ้นเนี่ยมันถึงจะหายฮะไม่ใช่รักษาไม่ได้นะส่วนใหญ่คนเป็นมะเร็งเนี่ยไม่รู้วิธีรักษาคือไปปล่อยให้คุณหมอท่านรักษาให้อย่างเดียวเราก็ไปพึ่งไปนอนเขาฉีดเคมีแล้วกลับมาบ้านแล้วทำทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยท่านก็ป่วยอีกอันนี้มันเป็นสัจธรรมอยู่แล้วมันเป็นธรรมะอยู่แล้วงั้นเรื่องการออกกำลังกายมันจะหมุนเวียนน้ำเหลืองมันจะกลับเข้าเนี่ยทั่วร่างกายมันจะกลับเข้าตรงหลอดเลือดดำตรงเนี้ยจากหัวจากแขนจากขาท่านต้องขยับขานะฮะกลางคืนนอนเนี่ยให้เอาขาชิดข้างฝาเลยนะเป็นรูปตัวทีนึกออกไหมเอาก้นเราเนี่ยไปยันข้างฝาเลยแล้วก็เอาขาเราเนี่ยหน้าไปกับกำแพงให้มันไหลลงสัก15นาที20นาทีให้มันหมุนกลับนะฮะเพื่อมันจะได้รับกำลังลงใหม่เหมือนตำรวจตะเวนชายแดนส่งออกจากกรุงเทพเนี่ยต้องกลับมารับเงินเดือนให้มันเข้ามาในหลอดเลือดเราใหม่แล้วก็หมุนอย่างนี้ออกไปต้องหมุนอย่างนี้นะครับถ้าเรื่องพวกนี้มันเป็นปัจจัยทั้งหมดหลายคนไม่เข้าใจนะฮะว่าทำแล้วได้ประโยชน์อะไรแล้วเชื่อไหมฮะวิธีการที่ผมแนะนำเนี่ยมันจะทำให้ท่านไม่ป่วยเป็นโรคอื่นอีกไม่ใช่แค่การบำบัดมะเร็งนะคนไข้บำบัดมะเร็งไอ้ฟื้นฟูไตที่นู่นอ่ะกลายเป็นโรคอื่นหายไปด้วยไอ้เบาหวานเคยแย่ก็ดีขึ้นเส้นเลือดเคยไอ้ทำบอลลูนมาฮะมันจะตีบอีกรอบนะเส้นเลือดก็ละลายไอ้ไขมันออกนะทุกอย่างมันดีขึ้นหมดเลยอันนี้คือประโยชน์ของการที่เราใช้ธรรมชาติในตัวเราเนี่ยมาบำบัดโรคแต่เรื่องพวกนี้คนไม่ชอบเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนนิสัยเราไม่เคยชอบออกกำลังกายก็ต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกายไม่เคยกินอาหารแบบนี้ก็ต้องลุกขึ้นมากินนะคนจำนวนมากเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าไม่ยอมเปลี่ยนแต่คนจำนวนมากอันนี้น่าเสียดายคือเขาไม่เคยมีโอกาสได้รู้เพราะนั้นไอ้การที่จัดอบรมนี้ทุกเดือนเนี่ยผมจึงพยายามนะเผยแพร่ออกไปให้คนที่มีโอกาสได้รู้ถ้ารู้แล้วไม่ทำผมก็ไม่รู้สึกเสียใจแต่ถ้าเขาไม่มีโอกาสได้รู้เนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยทำไม่พอไม่มีโอกาสพอที่ทำให้คนเนี่ยได้รู้เพราะเรื่องพวกนี้มันเป็นธรรมชาติในตัวเราซึ่งเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับตอนนี้นี่คือสภาวะที่เราควรจะทำเพื่อมันเกิดนะฮะตอนนี้มะเร็งเนี่ยรู้เร็วสุดดีสุดเดี๋ยวนี้มันก็มีเครื่องมือตัวช่วยเยอะก็อยากให้เริ่มตั้งแต่เบสิกก่อนนะฮะก็คือตรวจด้วยตัวเองก่อนมันก็มีหลายๆเรื่องที่เราสังเกตได้ก่อนเช่นความอยากอาหารลดลงน้ำหนักตัวลดลงหรืออาการอ่อนเพลียถึงตรงนี้ปุ๊บในห้องนี้บางทีมีไป 30% นะอย่าเพิ่งตกใจนะฮะบางคนบอกโหใช่หมดเลยเนี่ยเป็นมะเร็งแง่ๆเลยอย่าเพิ่งตีคนไปก่อนไข้นะมันอาจจะเบื่ออาหารจากเรื่องอื่นจังหวะอารมณ์ไม่ดีเข้านะฮะแล้วก็เลยกินอาหารน้อยมันก็เลยน้ำหนักลดพอน้ำหนักลดก็เลยเพียเพราะฉะนั้นให้เป็นแค่ข้อสังเกตนะครับต่อมาก็เลยฮะประเภทเลือดออกผิดที่เนี่ยอย่านิ่งนอนใจนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยฮะมากับอุจจาระนะถ้ามันเป็นเลือดสดๆมีฤทธิ์ดวงก็ไม่เท่าไหร่แต่อยู่ดีมันมีปนออกมาบ้างเนี่ยสังเกตท่านเวลาเราถ่ายอุจจาระลงโถเนี่ยให้สังเกตดูมีอะไรผิดปกติออกมาบ้างนะถ้ามีเลือดออกเนี่ยต้องรีบตรวจเลยนะฮะตรวจ2กล้องเดี๋ยวนี้2กล้องได้นะฮะแล้วก็ตรวจค่า CEA เดี๋ยวผมจะมีบอกตรวจตัวไหนนะครับ
ออกมากับปัสสาวะบางคนก็ฉี่เป็นสีชมพูเลยซึ่งมันจะมีหลายๆอย่างที่ทำให้เลือดออกกับปัสสาวะได้อันหนึ่งที่เน้นนะครับอันนี้การพลาดเวลาปวดปัสสาวะไอ้โทษไปตรวจปัสสาวะคุณผู้หญิงเนี่ยอันนี้ให้เป็นความรู้เลยถ้าเราจะเก็บปัสสาวะให้ล็อกห้องแลบโรงพยาบาลตรวจนะหนึ่งเนี่ยท่านต้องล้างอวัยวะเพศตัวเองก่อนพูดชัดๆเลยนะไปพูดล้างนู่นล้างนี่เดี๋ยวไม่เข้าใจล้างอวัยวะเพศเลยเข้าห้องน้ำที่โรงพยาบาลเนี่ยฉีดล้างเลยนะฮะแล้วก็ต้องซับให้สะอาดนะด้วยกระดาษทิชชู่ซับสะอาดไม่พอท่านต้องฉีดทิ้งไปนิดนึงแล้วก็เอากระบอกที่เขาให้เนี่ยเก็บกลางลำนะฮะแล้วก็ไม่ต้องเก็บเต็มจนล้นนะฮะเอาแค่ครึ่งเดียวพอเดี๋ยวจะเลอะเทอะข้างๆอีกแล้วที่เหลือปล่อยทิ้งไปก็ปิดฝาอันเนี้ยจึงจะถูกหลายคนได้โรคกลับมาโดยไม่มีโรคนะฮะเพราะไปเปิดข้างๆตรงที่มันปนเปื้อนแล้วหยดลงไปฮะมันจะมีทั้งเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเชื้อโรคอีกเต็มไปเลยทำให้การตรวจแลบเนี่ยแลบมันหลอกเดี๋ยวเราจะได้ยากลับมากินได้โรคกลับมากินเยอะแยะเลยจากการเก็บไม่ถูกอันนี้จำไม่เป็นนั่นเลยของคุณผู้ชายก็แค่ล้างนะฮะเพราะมันจะเก็บได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นปัสสาวะเนี่ยถ้าเก็บวิธีนี้ยังมีเลือดออกเนี่ยก็ต้องไปตรวจต่อแล้วนะฮะอันนี้ต้องเน้นว่าอย่านิ่งนอนใจรวมทั้งมีออกมากับจมูกมูกเลือดเสมหะอะไรพวกนี้นะฮะก็ต้องดูรวมทั้งที่อื่นๆด้วยคุณผู้หญิงมีอันนะฮะหลังจากหมดประจำเดือนไปแล้วอยู่ดีๆมีเลือดออกเนี่ยอย่านิ่งนอนใจเพราะว่ามะเร็งกลุ่มใหญ่ที่สุดของเพศหญิงก็คือกระจุกนี่แหละครับมดลูกรังไข่นะฮะปากมดลูกอันนี้เยอะมากนะฮะอย่านิ่งนอนใจควรตรวจให้รู้เร็วสุดแล้วท่านจะรักษาได้ง่ายสุดและมีโอกาสหายเร็วสุดนะฮะอันนี้เขาบอกเพศก้อนในส่วนใหญ่นะถ้าเป็นภายนอกมีก้อนน้ำเหลืองขึ้นที่พบบ่อยๆก็ซอกคอนะฮะหลังหูนะฮะข้อหนีบขาหนีบขาพับข้อพับรักแร้นี่เจอบ่อยถ้ามีก้อนผิดปกติเนี่ยก็ตรวจเองไม่ทราบก็ไปแพทย์ตรวจให้นะครับต่อมน้ำเหลืองต่างๆในช่องท้องก็ตรวจได้นะครับสำหรับคนที่ไม่อ้วนมากนะฮะวิธีตรวจเนี่ยให้นอนงอเข่าขึ้นท่านก็จะพบคำเนี่ยแล้วทำท้องหายใจออกแผ่วๆนะฮะอย่าเก่งท่านจะคำได้เลยส่วนใหญ่จะเจออะไรทราบไหมครับอุจจาระมันจะมาเป็นก้อนแล้วเคลื่อนที่ได้นะไม่ใช่แต่ถ้ามันก้อนแล้วฟิกแล้วอยู่กับที่เลยนะฮะอันนั้นต้องตรวจต่อหรือมันมีตับโตมาตับเราคำได้นะฮะมันจะแลบพ้นชายโครงฝาเนี่ยมา2นิ้วมือถ้าอยู่ดีๆมันแข็งตับเราเป็นยังไงตับหมูเป็นอย่างนั้นฮะมันจะนิ่มนุ่มๆประมาณนั้นอยู่ตรงนี้นะครับตรวจดูได้แล้วก็บริเวณอื่นๆมีเต้านมเนี่ยผมมีหนังสือเล่ม3ที่คนซื้อไปนะอย่าลืมเปิดอ่านนะครับถ้าไม่มีเนี่ยเป็นหนังสือประจำครอบครัวได้เลยแล้วคุณผู้หญิงเนี่ยสามารถตรวจมะเร็งเต้านมด้วยการคลำตัวเองนะฮะหรือฝึกแฟนให้คำให้ก็ได้นอนเฉยๆเนี่ยฝึกตรวจมะเร็งให้เราก็ได้แต่รู้วิธีนะมันมีรูปภาพอะไรประกอบเยอะในเล่ม3อย่าลืมไปดูนะอันนี้ตรวจได้เร็วก้อนเท่าเม็ดถั่วลิสงเนี่ยคำเจอแล้วถ้าคำเป็นนะเร็วกว่าแมมโมแกรมด้วยถ้าคำเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นฝึกนะฮะผู้หญิงเนี่ยควรเลยเพราะว่าเป็นมะเร็งเบอร์1ของผู้หญิงอยู่แล้วแล้วถ้าท่านคำเจอนะฮะก้อนขนาดนี้ท่านไม่ต้องเสียเต้าไม่ต้องตัดออกนะไอ้โทษไม่ต้องเอาเต้าออกแล้วก็ใช้วิธีธรรมชาตินะฮะถ้าคำเจอเร็วถ้าเม็ดถั่วลิสงนะประมาณ3เดือนเนี่ยท่านปรับวิธีธรรมชาติในยุคหมดเลยแล้วจะป้องกันมะเร็งอื่นๆอีกนะครับอันนี้ก็อยากให้ใส่ใจในตัวเองแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยทุกคนควรมีความรู้นะฮะการตรวจร่างกายประจำปีฮะหลายๆหน่วยงานรับราชการอยู่บริษัทห้างร้านก็ตรวจอยู่แล้วเอ็กเซปอดก็อาจจะเจอมะเร็งปอดหรือมะเร็งที่กระจายมาจากที่อื่นแล้วมาอยู่ที่ปอดแล้วก็เจอได้เหมือนกันส่วนประกอบของเลือด CBC ตัวนี้นะฮะผมตรวจให้คนอุ้ยกดผิดอยู่เรื่อยCBC เนี่ยร้อยเดียวเองนะฮะไปตรวจที่ผมก็ร้อยเดียวแต่เจอมะเร็งได้เยอะฮะมะเร็งเม็ดเลือดเม็ดเลือดต่าง
หรือตัวส่วนประกอบของเม็ดเลือดขาวที่มันเพี้ยนเนี่ยมันบ่งชี้มะเร็งได้ตรวจแค่ร้อยเดียวเองนะ CBC เนี่ยไม่แพงนะครับตรวจสภาพการทำงานของตับนี่ก็ประมาณ 1,000 ตรวจได้สารพัดตรวจโปรตีนในตับตรวจเอนไซม์ตรวจระบบน้ำดีตรวจการอักเสบของมันเนี่ยบ่งมะเร็งได้เยอะเลยนะฮะไม่ใช่มะเร็งที่ตับเท่านั้นไอ้ที่กระจายไปที่อื่นเราก็สามารถพบได้เราเสียเงินแค่นี้ฮะตับเนี่ยตรวจประมาณเกือบ10รายการเนี่ยก็มาสัก1,000เดียวเองนะตัวนี้ก็มีเครื่องมือนะฮะเครื่องมือนี้ก็ไม่แนะนำให้ทำทั้งหมดทำตามความจำเป็นฮะถ้าเรามีปัญหาในช่องท้องเนี่ยนะฮะเราก็ใช้อัลตราซาวด์ดูราคาไม่แพงจะประมาณสัก 2,000 นะฮะตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นี่ประมาณ 4-5,000แต่ถ้าสแกนทั้งตัวก็ประมาณ 7-8,000 นะครับอันนี้ไม่เป็นการตรวจทั่วไปตรวจเมื่อมีความสงสัยตรวจความผิดปกติอื่นเกิดขึ้นแล้วนะหรือตรวจคลื่นแม่เหล็กแมมโมแกรมตัวนี้จริงๆไม่ค่อยส่งเสริมอ่ะผมแนะนำให้ตรวจในเลือดมากกว่านะเพราะแมมโมแกรมเนี่ยเราได้รังสีแล้วบีบเต้าเจ็บด้วยนะครับอีกอันนึงส่องกล้องนี่มีความจำเป็นแล้วก็มีข้อดีส่องได้ทั้งจากข้างบนและข้างล่างข้างบนคือทางปากนะฮะสั่งไปตรวจที่หลอดอาหารกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ส่วนต้นตรงเดียวย่ำเนี่ยตรวจได้เพราะพวกนี้มะเร็งเยอะเหมือนกันเดี๋ยวนี้มะเร็งทางเดินอาหารเยอะนะฮะสามารถตรวจได้แล้วข้อดีเวลาส่องเจอก้อนเนี่ยมันตัดชิ้นเนื้อได้เลยแล้วก็เอาไปพิสูจน์ได้เลยเข้าทางทวารหนักก็เดี๋ยวนี้เจอบ่อยก็สามารถตรวจได้แล้วก็ตรวจชิ้นเนื้อได้ด้วยการส่องกล้องนะฮะไอ้ตัวนี้ก็แนะนำนะฮะสำหรับท่านที่มีงบประมาณนะซึ่งไม่เยอะมะเร็งพวกนี้ตรวจได้ในเลือดสารบ่งชี้มะเร็ง CEA นี่ก็คือลำไส้เดี๋ยวนี้เจอบ่อยนะครับ AFP นี่ก็มะเร็งตับ CA 19-9 ก็มะเร็งตับอ่อน PSA ก็ต่อมลูกหมากนะฮะในชุดแรก4ตัวเนี่ยคุณผู้ชายสมควรตรวจปีละครั้งนะฮะหลังจากอายุ40เพราะเป็นมะเร็งท็อป4ที่เจอบ่อยมากแล้วถ้าเจอจากการตรวจเลือดเนี่ยท่านเจอในระเริ่มต้นยังไม่มีก้อนมันก็ขึ้นแล้วเราตรวจอัลตราซาวด์ไม่เจอตรวจ MRI เป็นหมื่นก็ไม่เจอฮะแต่ตรวจไอ้พวกนี้ขึ้นได้ถ้ามันมาเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับการเป็นการสกรีนนะแล้วก็สามารถรักษาได้เร็วถ้าเจอระยะนี้ส่วนใหญ่ผมรักษาไม่เกิน 3-4 เดือนข้าวมันจะลงมาปกติพอปรับตัวปรับอาหารใช้สารอาหารพวกนี้สารฟื้นฟูที่ใช้นะครับจะลงมาทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนเลยนะฮะหลายคนข้ามตรงนี้ขึ้นกลับเปลี่ยนชีวิตได้เพราะเมื่อก่อนบอกไงก็ไม่ทำฮะแต่พอกลัวตายก็ทำหมดเลยพอทำปุ๊บโรคเริ่มหายหมดทุกเรื่องเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตรวจอันนี้ก็ไม่แพงนะอันนี้ 2,000 กว่าบาทเอง4ตัวเนี่ยนะไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรเยอะแยะนะถ้าของผู้หญิงก็จะมีเพิ่มอันนี้ฮะเอาผู้หญิงตัดตอบลูกหมากของนะไม่มีนะฮะอย่าไปตรวจเอามีรังไข่นะฮะแล้วก็เต้านมเยื่อบุโพรงมดลูกนะฮะตรวจเพิ่มได้ของผู้หญิงตรวจชิ้นส่วนเยอะผู้หญิงนี่มีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าผู้ชายเพราะชิ้นส่วนเยอะกว่านะก็ตรวจพวกนี้ได้มะเร็งปอดตรวจได้ชนิดพวกสมอลเซลล์นั่นเองนะครับพวกนี้ตรวจเจาะเลือดครั้งเดียวนะฮะแล้วก็ตรวจมันได้ทุกอย่างเลยก็อันนี้จะเจอเร็วนะฮะแต่ว่าการแปลผลเนี่ยต้องระมัดระวังต้องแปลแบบโดยผู้รู้นะฮะถึงจะมีความเข้าใจแล้วก็แปลผลทำไมการแพทย์แผนวันจึงรักษามะเร็งไม่หายนะฮะอันนี้ก็ตอบไม่ยากก็ตอบไปตั้งแต่เช้าแล้วเพราะเซลล์มะเร็งมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับร่างกายเรามี60ล้านล้านเซลล์1วินาทีเนี่ยมันตาย12ล้านสเต็มเซลล์ของเราเนี่ยต้องสร้างใหม่12ล้านเซลล์มาชดเชยตัวที่มันตาย12ล้านเซลล์ต่อวินาทีงั้นสเต็มเซลล์เราเนี่ยทำงานหนักเมื่อก่อนนี้ไม่มั่นใจเนี่ยเพราะว่าไอ้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันเกิดจากเซลล์ในอวัยวะมันกลายพันธุ์เป็นมะเร็งหรือเกิดจากสเต็มเซลล์ปัจจุบันนี้มั่นใจมากว่าเกิดจากสเต็มเซลล์สเต็มเซลล์จังหวะที่มันแบ่งตัวเพื่อมาซ่อมอวัยวะเราเนี่ยฮะมันเพี้ยนมันเลยมีการกลายพันธุ์ฮะคือ DNA มันผิดปกติไปมันผิดปกติจากอะไรครับกลับไปดูภาวะส่งเสริมมะเร็งใหม่เรามีภาวะส่งเสริมมะเร็งเต็มเลยจิตใจมีความเครียดกินอาหารที่ไม่ควรกินป
ไปได้รับสารก่อมะเร็งมาได้รับสารเคมีมาไปกระตุ้นมาพวกเนี้ยมันไอ้เซลล์สเต็มเซลล์ตอนแบ่งตัวมันก็เลยเพี้ยนกลายเป็นเซลล์มะเร็งงั้นถ้าเราไม่อยากให้สเต็มเซลล์เราแบ่งตัวเป็นเซลล์มะเร็งเซลล์กบฏเราก็อย่าทำให้มันเพี้ยนมันก็ไม่เป็นแล้วถ้าเราเพี้ยนไปแล้วแต่ไอ้ทหารเราเก่งเม็ดเลือดขาวเราดีภูมิทางเราดีมันก็ไม่เป็นเพราะมันไปกำจัดทันเพราะฉะนั้นคนโดยทั่วไปเนี่ยไม่ผิดปกติจริงๆมันจะไม่เป็นนะครับมันเป็นไม่ง่ายเท่าไหร่นะแต่ปัจจุบันนี้เป็นง่ายขึ้นเรื่อยๆเพราะสภาวะส่งเสริมมันแรงขึ้นเรื่อยๆเราเลยมีอัตราเป็นเพิ่มขึ้นงั้นถ้าเป็นแล้วเราไม่เปลี่ยนนะฮะเราก็เป็นต่อแล้วคนเคยเป็นมะเร็งที่ไหนมาที่1เนี่ยไอ้ที่อื่นมันเกิดขึ้นง่ายอีกความเสี่ยงมันทวีคูณเลยเราไปรับไอ้เคมีบำบัดรังสีบำบัดมาเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นให้เกิดมะเร็งขึ้นที่อื่นอีกนะเพราะนั้นเวลาเราใช้เคมีบำบัดหรือรังสีบำบัดเนี่ยเราต้องชั่งใจได้คุ้มเสียไหมไม่ได้แปลว่าห้ามทุกกรณีแปลว่าควรใช้เท่าที่จำเป็นจริงๆเพราะว่ามันมีทั้งผลบวกคือไปฆ่าเซลล์มะเร็งได้ระดับหนึ่งนะฮะบางทีมันเกิดการดื้อเนี่ยแล้วมันมีผลลบคือภูมิต้านทานเราลดลงหมดร่างกายเราเสื่อมโทรมเนี่ยถ้าเราเอามันไม่อยู่เนี่ยมันจะโตเร็วขึ้นอีกเพราะฉะนั้นการจะให้ก็ต้องใช้ด้วยผู้เชี่ยวชาญและช่างใจจริงๆนะว่าเราเนี่ยมีความจำเป็นถึงขั้นไหนแล้วต้องให้หรือยังนะครับอันนี้คือสภาวะที่ทำไมเนี่ยมะเร็งมันรักษายากแล้วมันไม่ค่อยจะหายขาดมันจากไป2ปี3ปีเดี๋ยวมันมาอีกแล้วแล้วมารอบนี้มันมามากกว่าเดิมอีกมันขนโรคขนหลานมาหมดเป็นไปทั่วตัวเลยเพราะนั้นคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยก็อยากให้ปรับการใช้ชีวิตนะฮะวิธีการที่ผมแนะนำเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้ตึงเครียดจนถึงขั้นเราไม่มีความสุขในชีวิตนะแต่ถ้าเรารู้จักปรับตัวเนี่ยมันจะเป็นชีวิตที่มีความสุขอีกแบบนึงผมนี่เช่นเดียวกันนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยไอ้เรื่องที่ผมทำทุกวันเนี่ยผมรับไม่ได้เลยนะแต่ปัจจุบันเนี่ยรับได้สบายเลยแล้วมีความสุขที่ทำด้วยนั้นคนเราเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้นะถ้าเราเปลี่ยนจิตใจของเราเองนะฮะให้เรารับในสิ่งที่มันดีกับตัวเราการผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกเอารังสีการใช้เคมีบำบัดอยากให้เป็นคำถามมากกว่านะครับเพราะผมไม่ได้มาบรรยายเรื่องพวกนี้ก็เดี๋ยวเป็นคำถามก็แล้วกันนะฮะพลังจิตพิชิตมะเร็งนะครับไม่ทราบอาจารย์ออสมันอาจารย์ออสครับอาจารย์ออสจะไม่มาเดี๋ยวคุณพูดเรื่องนี้ก่อนนะฮะอันนี้รวมทั้งโรคไตเสื่อมด้วยนะครับก็จะพูดเรื่องจิตแบบฉบับมองไกลๆไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมชี้อาศัยก้อนๆมันดูแล้วกันนะครับคือสิ่งที่เป็นภัยคุกคามต่อคุณภาพชีวิตเราอย่างยิ่งก็คือจิตใจของเราเองนะครับจิตใจของเราเนี่ยสร้างความสุขให้กับเราก็ได้สร้างความทุกข์ให้เราก็ได้คงไม่ต้องถามนะฮะเดี๋ยวคนถามจะปัญญาอ่อนเองว่าท่านอยากมีความสุขไหมไม่ต้องถามทุกคนอยากหมดแต่ทำไมเราต้องทุกมันเกิดขึ้นที่จิตของเราเองนะครับแล้วในเรื่องเดียวกันบางคนทุกบางคนไม่ทุกเพราะอะไรฮะเพราะว่าจิตใจเราเนี่ยไม่เหมือนกันผมจะเข้าถึงตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้พูดเหมือนที่ท่านเคยได้ยินจากพระแต่ละรูปที่ให้คำเทศนานะไม่ได้แปลว่าท่านพูดไม่ดีแต่ผมเอาสิ่งที่ผมใช้กับตัวเองเนี่ยมาแนะนำท่านเพราะด้วยเวลาเพียง15นาที20นาทีเนี่ยฮะมาสอนให้ท่านปฏิบัติทำนั่งกรรมฐานวิปัสสนามันไม่ได้อะไรนะฮะแต่ผมเนี่ยให้แง่คิดแล้วก็ให้มุมมองแล้วก็ให้สติซึ่งหลายคนได้ประโยชน์นะฮะผมเปิดคอร์สฟื้นฟูใจคอร์สฟื้นฟูใจไม่ได้พูดเปิดคอร์สล้างพิษพูดมีคนไข้จำนวนหนึ่งเนี่ยนะส่วนใหญ่เป็นผู้ชายฮะปัญญาบังคับให้มาถ้ามาแล้วไม่มาถึงเนี่ยบางคนหนีไปเที่ยวที่อื่นอีกห้ามกลับเข้าบ้านพอกลับไปบ้านนะโอ้ปัญญาโทรมาขอบคุณเลยฮะบอกคุณหมอใช้อะไรเข้าไปเนี่ยสามีกลับไปบ้านเปลี่ยนคนละคนเลยฮะเมื่อก่อนเย็นต้องออกไปกินข้าวนอกบ้านต้องไปทำอะไรสารพัดเดี๋ยวนี้เย็นกลับเข้าบ้านเงียบเลยฮะแล้วกลับมาดูแลครอบครัวด้วย
แล้วเมื่อก่อนเป็นคนอารมณ์เสียนะกลับไปเนี่ยอารมณ์ดีมากเลยฮะเมื่อก่อนเคยบ่นหูเป็นหมีกินผึ้งอะไรก็ไม่ถูกใจเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีไปหมดเลยคุณหมอไปเปลี่ยนอะไรบอกผมพูด15นาทีเองสุดท้ายปัญญาเลยต้องมาเข้าคอร์สด้วยว่าอยากรู้ว่าผมพูดอะไรนะเดี๋ยวพูดให้ฟังแค่นี้นะฮะเรื่องแรกก่อนนะเราต้องรู้ก่อนจิตกับกายเราต้องรู้นะฮะร่างกายทุกคนรู้จักมันคือตัวเราเนี่ยนะฮะร่างกายเราเห็นอยู่นะผมจะพูด2แนวผสมกันระหว่างแนวพุทธกับแนววิทยาศาสตร์ร่างกายของเราเนี่ยศูนย์บัญชาการอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่สมองนะอยู่ที่สมองแล้วมันรับรู้เรื่องราวด้วยเลยด้วยประสาทสัมผัส5อย่างคือถ้าเรามีไม่มีประสาทสัมผัสเนี่ยสมองเราไม่รับรู้เลยนะคือมันประสาทตาการเห็นประสาทจมูกนี่รับกลิ่นลิ้นรับรสนะฮะกายสัมผัสร้อนเย็นอ่อนนุ่มนะฮะเรามีประสาทสัมผัส5อย่างนะผมเรียนแพทย์มาจนจบนะฮะเรียนผ่าศพเรียนกายวิภาคมามันก็มีเท่านี้พระพุทธเจ้าท่านต้องเรียนที่ไหนท่านรู้ท่านสอนได้เลยนะท่านจริงๆท่านไม่รู้แค่นี้ท่านรู้ทุกสรรพสิ่งนะแต่ท่านพูดเรื่องกายเนี่ยน้อยนะฮะแต่ท่านไปพูดเรื่องจิตเยอะเพราะว่าแก่นของศาสนาพุทธเนี่ยคือให้เราพ้นทุกข์ท่านทุกข์มันเกิดที่จิตท่านเลยต้องไปอธิบายเรื่องจิตแต่คำอธิบายของท่านเนี่ยนะฮะมันยากไม่ใช่ไม่ดีนะมันยากคนจำนวนน้อยมากเลยที่เข้าถึงนะฮะแล้วนำมาใช้ผมเอาวิธีบ้านๆที่ผมใช้เดี๋ยวมาถ่ายทอดนะฮะแต่เรื่องหลักเนี่ยอันเดียวกันคือสมองเนี่ยเป็นศูนย์วิชาการของร่างกายต้องรับรู้เข้าไปก่อนตัวนี้พอสมองรับรู้แล้วเนี่ยมันไม่จบฮะเพราะเราเป็นสิ่งมีชีวิตมันจะต่อไปที่จิตจิตส่วนที่มันต่อไปเนี่ยคือจิตส่วนอันนี้เรียกว่าจิตส่วนวิญญาณนะฮะวิญญาณคือการรับรู้นะฮะจิตส่วนวิญญาณมันจะรับรู้หรือตรงนี้สติอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าเราไม่มีสติเราเปิดเนี่ยมันจะไม่ไปไหนต่อพอเรารับรู้นะฮะด้วยความรู้สึกมันจะเข้าไปที่จิตส่วนสังขารจิตสังขารเนี่ยคือจิตส่วนที่ปรุงแต่งสังขารใช้อะไรปรุงแต่งครับใช้กิเลสกิเลสคือเครื่องยึดเหนี่ยวไม่ต้องจำก็ได้นะครับแต่ให้ท่านคิดตามไปเรื่อยๆกิเลสที่สำคัญมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกคือความอยากมันแบ่งย่อยไปเยอะอยากสารพัดเลยเนี่ยก็คือกิเลสกลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งฮะคือพวกประเภทยึดติดเขาเรียกอุปทานอุปทานนี่ก็มีหลายประเภทสรุปเนี่ยเราจะมีความทุกข์หรือความสุขเนี่ยอยู่ที่ความอยากคือตัณหาหรืออุปทานคือการยึดติดเพราะพวกนี้มันจะปรุงแต่งข้อมูลเนี่ยที่สมองส่งมาที่จิตแล้วแต่มันจะส่งอะไรมาเรื่องราวอะไรมาที่มันส่งเข้ามาเนี่ยจิตจะมาปรุงแต่งอีกทีเป็นทุกข์หรือสุขพอปรุงแต่งเนี่ยสมมติว่าเป็นอารมณ์ทุกข์เช่นมีเรามีความกลัวเรากลัวเนี่ยเลยเรากลัวกลัวตายเลยเนี่ยกลัวมะเร็งมันทำนู่นทำนี่แล้วเนี่ยแล้วเรากังวลไปเนี่ยทุกเวทนาเราจะรับรู้นะฮะแล้วมันจะไปมาที่สมองสมองเราจะรู้สึกกลัวขึ้นมาพอรู้สึกปุ๊บเนี่ยร่างกายจะมีปฏิกิริยาตอบรับนะครับความดันท่านจะขึ้นเลยเวลาท่านกลัวนะฮะหลายคนเนี่ยกลัวโรงพยาบาลเห็นป้ายโรงพยาบาลปุ๊บความดันขึ้นเลยพอไปวัดปุ๊บรับยาความดันกลับมากินไม่เลยเป็นโรคความดันเลยโรคกลัวโรงพยาบาลวิตกพอเกิดความกลัวปุ๊บเนี่ยร่างกายเราเปลี่ยนฮะความดันสูงขึ้นเชื่อไหมน้ำตาในเลือดก็สูงขึ้นไขมันในเลือดเสียอันนี้วัดผลได้เลยนะแค่เราวิตกกังวลเราเครียดเลยเนี่ยมันจะเกิดความเครียดขึ้นความเครียดหรือสเตรสเนี่ยมันจะส่งผลทั้งสมองและก็จิตใจเราด้วยแล้วข้อสำคัญนะฮะไออารมณ์พวกนี้มันมาเก็บที่จิตส่วนสัญญาท่านจำคำนี้เลยจิตส่วนสัญญาจิตส่วนนี้มันจะเก็บข้ามภพข้ามชาติเลยผมเอาอะไรมายืนยันครับไม่มีสามารถยืนยันได้เพราะผมไม่มีเครื่องมือย้อนอดีตแต่ใช้หลักที่มันน่าจะเป็นอย่างนั้นข้อแรกนะฮะในสัญญาเนี่ยมันจะเป็นตัวเก็บนิสัยฮะแล้วเด็กเล็กเนี่ยเด็กแรกเกิดขวบกว่าเนี่ยนะฮะเด็กก็มีจิตเป็นของตัวเองมีสัญญาของใครของมันไม่เหมือนกันมันเด็กจะมีนิสัยไม่เหมือนกันแล้วบางคนเนี่ยมีนิสัยน่ารักมากเป็นเด็กที่ใจดีอารมณ์ดีนะครับเป็นผู้ให้มีของได้แบ่งกันกินเลยนะไม่หวงน่ารักมากเลย
เด็กบางคนตรงกันข้ามเป็นไงขี้แย่งร้องจะเอานะเกี้ยวกาดซุกซ่อนซุกหมดเลยหนีหมดใครไปสอนครับไม่เพราะนั้นเด็กไม่ใช่ผ้าขาวสัญญาไม่ใช่ผ้าขาวฮะสัญญาเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตจุติขึ้นมาเลยเพราะนั้นเชื่อว่าไม่ได้ทำในชาตินี้ครับพออายุขวบเดียวยังไม่ทันทำอะไรเลยครับมันมาจากชาติที่แล้วพอเชื่อเรื่องชาติที่แล้วก็เลยเชื่อเรื่องชาติหน้ายังมีข้อสังเกตอีกนะฮะร่างกายกับจิตใจไม่ได้ไปด้วยกันสมองเนี่ยไปตรวจเซลล์ทุกเซลล์ในสมองตรวจชิ้นส่วนในร่างกายเนี่ยเป็นผู้ชายหมดเลยเพราะยีนผู้ชายของผู้หญิงเนี่ยดูกล้องจุลทรรศน์ทีเดียวรู้เลยฮะสมองเป็นผู้ชาย 100% นะฮะเพราะยีนเป็น XY แต่บางคนเนี่ยเลี้ยงลูกชายโตขึ้นได้ลูกสาวมีไหมฮะมีเดี๋ยวนี้เยอะมากเลี้ยงลูกชายดำโตเป็นลูกสาวนะเพราะอะไรทราบไหมฮะสัญญาเขาเป็นผู้หญิงฮะเป็นโดยกำเนิดสมัยก่อนไขว้เขวฮะเอ๊ะเลี้ยงลูกชายแล้วได้ลูกสาวเนี่ยเพราะลูกชายเราไปสุมสิงกับผู้หญิงเยอะไปหรือเปล่าไม่ใช่นะมันอยู่ในจิตส่วนสัญญาเลยมันก็เป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่ติดตัวมานิสัยก็ติดตัวมาทุนตั้งต้นเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะเพราะนั้นสัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลแล้วเป็นสิ่งที่เวลาเก็บแล้วเนี่ยเปลี่ยนยากเพราะมันจะเป็นนิสัยเรานะผมเลยเป็นคนที่เมื่อ4ปี5ปีที่แล้วเนี่ยพอซึ้งกับเรื่องพวกนี้นะฮะเริ่มเปลี่ยนนิสัยตัวเองได้นะเหตุที่เปลี่ยนนิสัยตัวเองได้เพราะผมกลัวสัญญาเสียมากเลยทำไมกลัวเสียครับมันขาดทุนเรารับเรื่องไม่ดีเข้าไปปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับทุกเลยฮะเครียดเลยแล้วมันไม่พอนะฮะในชาตินี้มันส่งผลที่เราเครียดทันทีแล้วยังส่งผลที่เราเจ็บป่วยสุขภาพอ่อนแอเป็นมะเร็งง่ายเป็นแล้วไม่หายไตเสื่อมสารพัดโรคเบาหวานกำเริบจากสัญญาตัวนี้มันไปที่เซลล์ทุกเซลล์เลยไปที่อวัยวะอันนี้ไม่ได้ไปสมองสัญญาไม่ได้ไปสมองฮะเวทนานี่ไปสมองเพราะมันส่งผลต่อสมองและเซลล์ของเราผมจึงระวังมากเลยที่จะทำให้สัญญานี่มันดีขึ้นตอนนี้สัญญาที่มันจะดีขึ้นเนี่ยมันจะบวกหรือลบเนี่ยอยู่ที่อะไรฮะอยู่ที่เราปรุงแต่งตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นผมเลยไม่พยายามปรุงแต่งเรื่องเลวร้ายฮะแต่บางครั้งเนี่ยมันหนีไม่พ้นเราไม่ไปยุ่งอ่ะมันเข้ามาหาตัวเราเองนะพอเราเจอเรื่องนี้ปุ๊บเราโกรธเลยฮะสมัยก่อนนะผมโกรธนะโกรธแล้วไม่พอนะครับอะไรต่อสร้างอาฆาตด้วยอาฆาตเนี่ยต้องเอาคืนถ้าเอาคืนไม่ได้เราก็จะแค้นแน่นหน้าอกจุกเสียดนะฮะความดันขึ้นมันจะไปเรื่อยสัญญาจะเสียเลยเดี๋ยวนี้เรื่องเดียวกันเมื่อก่อนโกรธ3วันเดี๋ยวนี้โกรธเหลือ3นาทีโกรธแล้วไม่อาฆาตด้วยนะฮะพอทราบไหมครับผมวิธีการผมเปลี่ยนผมทำไงพอผมโกรธใครตอนนี้ปุ๊บผมไปเพชรบุรีเลยไปทำไมทราบไหมครับไปที่ไหนก่อนตรงนี้มีบอกมาแล้วข้างหลังไม่ได้ยินผมไปโครงการพระราชดำริของร.9ครับพอทราบไหมข้างหลังผมไปที่ไหนไปโครงการช่างหัวมันพอโกรธใครปุ๊บผมไปเพชรบุรีเลยฮะไปโครงการนี้เลยไปเพื่ออะไรทราบไหมครับเพื่อตัวเองผมไม่ได้รักมันหรอกโกรธจะตายจะเอามันตายเลยแต่เปลี่ยนความโกรธเนี่ยให้เป็นความรักมันไม่ได้หรอกครับมันผิดเกินไปแต่เปลี่ยนจากความโกรธเป็นการปล่อยวางผมต้องรีบปล่อยวางเลยฮะต้องรีบไปเพชรบุรีเลยช่างหัวมันให้ได้เลยฮะเพื่ออะไรครับเพื่อตัวผมเองผมไม่ได้รักมันหรอกรักตัวเองเพราะรักตัวเองเพราะกลัวสัญญาเสียเพราะถ้าเราไปอาฆาตเขาเนี่ยเราเสียต่ออีกเสียขาดทุนเยอะเลยฮะก็เลยเขาเรียกว่าได้ใจฮะแล้วมันรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเราฝึกแบบเนี้ยนะฮะรู้สึกปล่อยวางให้อภัยมันทุกเรื่องเลยตอนน้ำท่วมที่โครงการผมเจ๊งไปร้อยกว่าล้านก็ช่างหัวมันเข้ามาบ้านสามทุ่มหลับตีสองต้องมาทำงานใหม่มันเจ๊งแล้วก็เจ๊งกันไปเพื่อนผมฆ่าตัวตายทั้งหลายคนนะตอนฟองสบู่แตกซึ่งอันนี้มันอยู่ที่วิธีคิดงั้นถ้าเรารู้จักฝึกจิตนะฮะฝึกบ่อยเราเองเนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้เขาเรียกชีวิตเกิดมาชาติเนี้ยมีกำไรกำไรเลยครับสะสมสัญญาที่ดีไว้ใช้ชาติหน้าไปเรื่อยๆงกนะฮะแต่งกในสิ่งที่ดี
พราะฉะนั้นถ้าท่านทำอะไรแล้วมันขัดทุนเราเกิดความทุกข์ความเครียดให้นึกถึงคำพูดผมเลยให้รีบไปเพชรบุรีจริงๆอะถ้าเราเนี่ยปล่อยวางนะจะไม่มีอะไรทำให้เราเกิดทุกข์ได้เลยเชื่อไหมผมยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งนะชัดๆบ้านๆเลยเรื่องพวกนี้นะฮะทุกคนทำแล้วก็เป็นเหมือนกันหมดเขาเรียกว่าจินตนาการการปรุงแต่งอันเนี้ยผมเรียกว่าจินตนาการสมองนี่ไม่จินตนาการนะครับบางคนนึกไม่ออกนะอะไรที่จินตนาการครับจิตครับคอมพิวเตอร์เนี่ยจินตนาการไม่เป็นนะคอมพิวเตอร์เนี่ยเขียนนิยายไม่ได้นะครับนิยายต้องเขียนโดยมนุษย์เท่านั้นนะฮะเพราะมนุษย์ใช้เลยฮะใช้อารมณ์ฮะใช้จินตนาการเขียนขึ้นมาแล้วสามารถถ่ายทอดจินตนาการหรืออารมณ์ของเขาเนี่ยไปสู่คนอื่นได้ด้วยนักเขียนที่เขียนเก่งๆนะเราอ่านนิยายเราติดไหมฮะติดนะฮะไปดูละครก็ติดเวลาเราดูละครไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะถูกดึงเข้าไปอยู่ในเรื่องคุณผู้หญิงจะถูกดึงเป็นใครในเรื่องทราบไหมครับขอบคุณมากครับที่ช่วยผมเนี่ยอธิบายต่อได้คุณผู้หญิงจะถูกดึงเป็นนางเอกในเรื่องผมมั่นใจว่าตัวเองเป็นผู้ชายเลยเพราะผมดูละครแล้วผมเป็นพระเอกถ้าผมเป็นนางเอกผมจะสงสัยตัวเองแล้วว่าผมเป็นเพศไหนกันแน่เป็นพระเอกทำไมเราจึงเป็นนางเอกทราบไหมครับคุณผู้หญิงเพราะเราถูกตัณหาดึงเข้าไปครับตัณหาคือความอยากนางเอกมีสิ่งที่เราอยากหมดเลยนางเอกสวยไหมครับนางเอกน่ารักไหมครับนางเอกได้ใครเป็นแฟนครับพระเอกเราอยากหมดเลยพอเราอยากปุ๊บเราอุปทานอุปทานคือการยึดทางจิตเรายึดนะฮะเรารู้ไหมครับว่าเป็นเรื่องแต่งรู้เพราะเราไม่ได้ปัญญาอ่อนเรารู้มันแต่งมาเรารู้ไหมครับว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงรู้นะรู้ได้สมองรู้นะแต่จิตมันยอมไหมครับด้วยกิเลสที่มันดึงเข้าไปเนี่ยจิตมันจะไปผูกพันผูกพันจนอุปเปะอุปทานว่าตัวเองได้เป็นนางเอกตอนนี้เราจะติดเขาเรียกว่าติดนิยายดูคืนนี้จบพรุ่งนี้ต้องดูต่อไหมครับทำไมต้องไปดูต่อครับเพราะว่าต่อไปนี้ชะตากรรมของนางเอกคือชะตากรรมของใครครับชะตากรรมของเราแล้วเราต้องตามไปดูชะตากรรมของเราครับที่มันจะเกิดขึ้นกับนางเอกนางเอกตกทุกข์ได้ยากเป็นทุกข์ไหมครับทุกข์นางเอกมีสุขไหมครับมันเรื่องอะไรของเราเนี่ยอุปทานครับอันนี้คือการอุปทานทางจิตเพราะถ้าเรารู้จักวิเคราะห์ให้ดีเรื่องราวต่างๆในชีวิตถ้าเราวิเคราะห์ได้นะฮะเราจะเริ่มถอยห่างออกจากมันว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องสมมุติครับแต่มันจะเกิดอารมณ์กับเราจริงๆทั้งนั้นเลยสมมุติเองฮะเงินที่อยู่ในธนาคารนี่ก็สมมุตินะฮะตายแล้วเอาไปไม่ได้แต่ของกูนะเว้ยคนอื่นห้ามเอาไปแต่ถ้าเรารู้ทันเนี่ยนะฮะเราจะยึดน้อยลงเราจะอุปทานน้อยลงแล้วเราจะไปเพชรบุรีง่ายขึ้นยิ่งเรากลัวขาดทุนนะเรากลัวสัญญาเสียเราจะยิ่งไปเพชรบุรีได้เร็วพอไปเพชรบุรีได้มาหลายปุ๊บหายทุกข์เลยครับหายเครียดเลยตายยังไม่กลัวนี่หว่ากลัวอะไรใช่ไหมขนาดตายยังไม่กลัวถ้าไม่กลัวตายนะจบเลยแต่ผมยังหนีไม่พ้นนะผมกลัวพิการทุกวันนี้ได้แรงส่งกลัวพิการมาเปลี่ยนตัวเองแต่เรื่องพวกนี้มันก็จะค่อยๆจางลงเดี๋ยวนี้ดูนิยายไม่สนุกแล้วเพราะไม่เป็นพระเอกกับเขาด้วยดูไปดูมามึงทำไมต้องทะเลาะกันด้วยวันนี้กูเบื่อจังเลยเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเรื่องที่พอไร้สาระนะฮะที่มันจะมารบกวนจิตใจแล้วนะผมเบื่อมันรำคาญก็ไม่ดูไม่ไปยุ่งไม่ไปคิดนะเดี๋ยวนี้หลายคนชอบเรียกผมว่าพระเวสสันดรคืออะไรผมก็เฉยๆไปหมดแล้วอะไรก็ช่างหัวมันหมดแล้วจริงๆนี่เป็นแบบนี้จริงๆฮะแล้วรู้สึกดีขึ้นนะฮะชีวิตได้ดีขึ้นเลยเพราะเราทุกข์สั้นลงไม่ใช่ไม่ทุกข์นะครับยังโกรธยังเกลียดอิจฉาคาดคบครับแต่กลัวสัญญาเสียก็จึงไปเพชรบุรีบ่อยๆแล้วก็ทำให้เราเนี่ยดีขึ้นเรื่องพวกนี้นะฮะท่านนำไปใช้แล้วมันจะเป็นยารักษาโรคขนาดแรกเลยที่ท่านต้องทําเมื่อไหร่ที่ท่านเก็บความเครียดความกลัวความทุกข์ความกังวลไว้เนี่ยนะท่านจะขาดทุนไม่มีอะไรกําไรเลยนะชีวิตนี้แต่พูดง่ายทํายากต้องฝึกทําบ่อยๆต้องฝึกเท่าทันสติมานะฮะมันต้องมาก่อนถ้าสติไม่มาจะไปเพชรบุรีไม่ได้เลยโมโหเค้าฟุ้งซ่านกําลังจะเอาเค้าตายเนี่ยไปเพชรบุรีไม่ทันนะฮะหนีก่อนนะไปสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วก็พิจารณาธรรมข้อนี้นะครับว่าสิ่งที่ต่อไปนี้คือการขัดทุนแล้วเราก็จะละวางได้เพราะทุกคนยังรักตัวเองอยู่ยังมีกิเลสอยู่อั
ันนี้คือข้อคิดนะที่ผมฝากไว้สำหรับทุกๆคนว่าถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ได้นะฮะนี่คือฉากแรกของการเริ่มรักษาโรคที่เราทำตัวเองเพราะเราจะเริ่มเปลี่ยนตัวเองได้แล้วเพราะมันคือเราทั้งนั้นเลยนะฮะเราทำเนี่ยเพื่อเราทั้งนั้นแหละแต่เนื่องจากการกระทำของเราเนี่ยไม่รบกวนสังคมไม่รบกวนชาวบ้านเลยนะฮะเราทำให้เราดีขึ้นแล้วถ้าเรามีจิตเอื้อเฟื้อเนี่ยไปช่วยผู้อื่นดีขึ้นเนี่ยสัญญาเราจะดีขึ้นด้วยนี่คือการสะสมบุญบารมีทางจิตซึ่งจะนำไปสู่สิ่งที่ดีในชีวิตไม่ต้องไปชาติหน้าหรอกครับพอจิตใจเราดีเนี่ยนะฮะท่านจะมีความสุขในชาตินี้แล้วก็มันยังส่งเสริมสุขภาพที่ดีด้วยและส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีทุกอย่างมันดีหมด